สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ @KKU รู้เรื่องดีๆที่มอขอค่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ห้องประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพาคุณผู้ชมมาติดตามกิจกรรมดีๆของทางสถาบันขงจื้อนั่นเองค่ะซึ่งทางสถาบันขงจื้อได้เป็นเจ้าภาพจัดการแสดงทางวัฒนธรรมไทยจีนขึ้นเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ10ปีของการก่อตั้งสถาบันขงจื้อและร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยค่ะครั้งนี้นะคะจัดขึ้นณห้องประชุมคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะซึ่งได้รับเกียรติจากนายเซียฟูกึนซึ่งดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่สถานกงสุลจีนประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงานโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ถวัลย์วงศ์รัตนสิริรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเป็นผู้กล่าวรายงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวลักษณ์อภิชาติวันลบผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อยังได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะงานที่เราจัดในวันนี้นะคะก็สืบเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ครบ10ปีของการก่อตั้งสถาบันขงจื้อทั่วโลกซึ่งขณะนี้มีประมาณ600แห่งทั่วโลกนะคะแล้วก็มีห้องเรียนขงจื้อดังนั้นสำนักงานฮั่นปั้นซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสถาบันขงจื้อทั่วโลกเนี่ยจึงเห็นว่าเราควรจะร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ10ปีแห่งความสำเร็จก็เลยมีการจัดงานแสดงวัฒนธรรมไทยจีนโดยชุดแสดงชุดนี้จะเป็นบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศจากประเทศจีนนะคะจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนซึ่งจะเดินทางมาแสดงที่ในประเทศไทยในสถาบันขงจื้อหลายๆแห่งในประเทศไทยค่ะกิจกรรมภายในงานก็คือการแสดงจากนักศึกษาและบุคลากรคณะศิลปะการแสดงจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกรุงปักกิ่งประเทศจีนนั่นเองค่ะการแสดงภายในงานอาทิเช่นการเต้นรำพื้นเมืองหงเยี่ยนการแสดงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมืองมอลลี่ฮวาการแสดงกังฟูลี่เลี่ยงการแสดงเปลี่ยนหน้ากากจีนเสฉวนค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นะคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนค่ะซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเกิดความร่วมมือในอนาคตที่เกิดขึ้นต่อไปทั้งทางด้านการศึกษาการค้าเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนค่ะ
ซึ่งชุดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งทุกชุดการแสดงสวยงามและสามารถสร้างความประทับใจอิ่มตาอิ่มใจต่อผู้ชมมากทีเดียวค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราและแน่นอนค่ะถ้ามีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก @KKU จะพาคุณผู้ชมไปชมกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ